พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้มีงานดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะคะชื่อว่ามหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่47ค่ะมีขบวนของรถบุพชาติเยอะแยะเลยนะคะและที่สำคัญปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบุพชาติล้านนาภูสาเวียงพิงงดงามขนาดไหนติดตามได้จากคุณรวีวรรณสมรภูมิค่ะค่ะโดยปีนี้นะคะมีขบวนบุพชาติมากถึง25ขบวนด้วยกันเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะเหล่าสาวงามนะคะแล้วก็ขบวนต่างๆเนี่ยก็ได้ทยอยมาโชว์ให้นักท่องเที่ยวเห็นนะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากค่ะท่ามกลางบรรยากาศสบายๆวันนี้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่ 13-16 องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ชาวเชียงใหม่แต่ละอำเภอและหน่วยงานต่างๆได้นำขบวนรถบุพชาติ25ขบวนรวมสร้างสีสันและความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่47โดยมีนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ด้วยค่ะภายใต้แนวคิดบุพชาติล้านนาภูสาวเวียงพิงโดยเช้านี้นะคะเริ่มปล่อยขบวนรถบุพชาติที่บริเวณเชิญสะพานนวรัตน์และจะเคลื่อนขบวนไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยในปีนี้มีขบวนรถบุพชาติเข้าร่วมถึง25ขบวนแบ่งเป็นขบวนของอำเภอ17ขบวนและขบวนของหน่วยงานต่างๆอีก8ขบวนค่ะและมีการตกแต่งขบวนด้วยดอกไม้นานาพันธุ์อย่างสวยงามเพื่อส่งเข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานพร้อมด้วยเหล่านางงามสาวงามชาวเชียงใหม่ประจำปี2567และปีต่างๆพร้อมนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเข้าร่วมพร้อมโชว์สุดตระการตาแบบล้านนาด้วยค่ะซึ่งขบวนในปีนี้นะคะแม้จะมีมากกว่าเดิมนะคะแต่ก็จะเป็นขบวนที่สั้นและก็การเดินก็จะไม่ยืดเยื้อเพื่อให้การจราจรนั้นคล่องตัวและไม่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนมากนักค่ะสวยงามค่ะดอกไม้สวยแล้วก็มีการโชว์ที่อลังการดีนะคะ Amazing I love this fairy tale beautiful ความดอกไม้นี่สวยสดชื่นมากๆอากาศเย็นนะคะแล้วก็มาผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่านะคะแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้าซึ่งเป็นแฟชั่นก็เป็น1ใน 5F ของซอฟต์พาวเวอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเฟสติวัลหรือแฟชั่นนะคะสำหรับกำหนดการภาพรวมของงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่จะจัดขึ้นครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์และก็จะเปิดโอกาสให้เข้าชมสวนดอกไม้ในบริเวณงานได้ไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้ช่วยกันติดแฮชแท็กกิจกรรมเชียงใหม่ Flower Festival 2024และมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่2567เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักงานนี้กันมากขึ้นด้วยค่ะค่ะโดยตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะใครที่ชื่นชอบดอกไม้เมืองหนาวและอยากมาสัมผัสอากาศเย็นสบายแบบนี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะซึ่งททท.เองก็คาดการณ์ด้วยนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวมามากถึง1ล้านคนและก็ทำรายได้ถึง11ล้านบาทค่ะขอบคุณคุณรวีวรรณด้วยนะครับผม